ตอนนี้เราก็มายืนอยู่ตรงรถ1ค่ะแล้วคือเซนทอร์ตัวไหนคะรุ่นนี้ก็คลาสสิกรุ่นคลาสสิกนะคะครับการตกแต่งคือสแตนดาร์ดเลยตัวที่โชว์อยู่นี่เป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานที่ออกจากโรงงานโรงงานเลยนะคะรุ่นนี้มีด้วยกัน2สีค่ะสีครีมแล้วก็สีดำสีดำแล้วตัวนี้คือเครื่องเท่าไหร่อะไรยังไงขนาดเครื่องยนต์150ซีซีค่ะนะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่มีเขาเรียกว่าบาลานเซอร์คือตัวสมดุลเครื่องไม่ให้เครื่องมันสั่นนะฮะ5สปีดเป็นรถ5เกียร ว่ารถรุ่นนี้เป็นรถคลาสสิกที่ดูแล้วทันสมัยค่ะนะฮะโชคอัพหน้าเป็นโชคอัพแบบเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาวหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าโชคหัวกลับนะฮะซึ่งจะเป็นรถที่ใช้ในประเภทรถซูเปอร์สปอร์ตแต่เราก็ออกแบบให้มาใช้กับรถคลาสสิกได้ส่วนโชคหลังก็เป็นโชคอัพคู่นะฮะคงไว้ซึ่งความเป็นคลาสสิกหรือสไตล์รถนะฮะเมื่อเขาเรียกว่ารุ่น60รุ่น60โอ้ย้อนไปสมัยนู้นเลยนะฮะหนูยังไม่เกิดยังไม่เกิดแต่สวยค่ะสีจริงๆทางอ่ะดูจากสีนะคะเป็นสีแบบสีครีมๆเนาะแล้วรถคันนี้นี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาที่เราตั้งขายอยู่ที่ 59,900 บาทเป็นมาตรฐานเขาคือแบบนี้เลยแค่มาตรฐานนะพี่เมย์ก็สวยแล้วนะสวยแล้วนะแค่สวยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบอยากแต่งเพิ่มมันก็พี่ว่ามันก็สวยขึ้นนะเขาจะประมาณว่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ใช่ไหมคะต้องเข้าใจอย่างนึงว่าผู้ใช้รถที่รักและชอบแล้วก็มีรสนิยมเนี่ยเขาไม่เคยคงไว้ซึ่งรถสแตนดาร์ดอย่างน้อยก็ต้องเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนกระจกเปลี่ยนท่อก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพอใจแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะฮะเพราะว่าการได้ออกแบบรถตามแนวคิดมันก็เป็นส่วนที่ไว้โชว์ได้นะฮะในสังคมของมอไซค Let me get and I don't look back. I'm jumping off, yeah, they giving up. Girls and money smoking, we can't get enough. But the cost and no, not giving up. Gotta get to it. Just a glance and I know what you're thinking. For real, this could be something I'm feeling. Not really, shorty, come and show me your feeling. Seeing your heart is not what I'm dealing. Want you to know I am looking for a girl like you. Got soul, mama, for a loving girl and true. My lord, how can I look into your eyes and lies? I gotta go.รุ่นนี้ก็เป็น Starlion Mini Geo ค่ะเครื่องยนต์125 cc 4เกียร์4เกียร์นะคะครับเห็นบอกว่ามี2อย่างก็คือแตกต่างกันที่ถังน้ำมันใช่รุ่นนี้ Geo อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นถังเล็กกว่าเป็นโมโมเป็นโมโมเราจะตกแต่งเพิ่มก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะครับผมโชคโชคใช้โชคอะไรคะอันนี้ก็เป็นโชคมาตรฐานนะฮะโชคเขาเรียกว่าเทเลสโคปิกโชคทรงกระบอกนะฮะโชคหลังก็เป็นโชคอัพคู่นะฮะที่สำคัญตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นดับเบิลคลัชดับเบิลคลัชนะฮะ
ป็นดับเบิลคลัชทำให้มีความนิ่มนวลในการเข้าเกียร์เวลาออกตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะไม่กระชากมากใช่ราคาตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ 39,000 จนกระทั่งถึง 40,000 นิดหน่อยนะฮะราคาสามารถที่จะติดต่อตามร้านตัวแทนจำหน่ายซึ่งเขาก็จะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษอะไรต่างๆค่ะแล้วตัวเจ้าตัวเนี้ยมันเห็นมันคาริเล็กๆเนี้ยนะแล้วเวลาที่เราขับอย่างสมมุติอยากขับออกไปถนนใหญ่ออกไปหน้าปากซอยบ้านแล้วเป็นถนนใหญ่แล้วการที่เวลารถขับวิ่งสวนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะมีปัญหาอะไรมั้ยเพราะว่ารูปร่างมันค่อนเล็กคือการใช้รถเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ารถเล็กอันตรายรถใหญ่ปลอดภัยไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะฮะในการขับขี่ของรถแล้วก็รู้ในเรื่องกฎจราจรยกตัวอย่างเช่นรถเนี้ยเป็นรถมินินะฮะแน่นอนนะฮะกฎหมายเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เธอต้องวิ่งซ้ายแล้วก็วิ่งช้าใช่นะฮะเพราะนั้นถ้าคุณวิ่งซ้ายแล้วก็วิ่งช้าใช้ความเร็วที่ถูกต้องรับรองเลยว่าไม่อันตรายปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณใช้ผิดวิธีไม่รู้กฎวิ่งขวาใช้ความเร็วแน่นอนรถใหญ่ก็ไม่ปลอดภัยก็สอยนะคะความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถมินิก็ถือว่าเป็นความเร็วสูงแล้วฮะแล้วมันคือขับแล้วเวลารถที่ผ่านเราไปเนี่ยเร็วๆหรือรถใหญ่ๆขับมันจะมีลมใช่ไหมคะอ๋อไม่ฮะเพราะว่าไม่มีครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างของยางและล้อ10นิ้วนะฮะแต่ถ้าในหลักทางวิศวกรรมแล้วเนี่ยถ้ารถใหญ่วิ่งความเร็วสูงอย่าว่ารถเล็กเลยแม้กระทั่งรถเก่งที่เราใช้มันก็ยังวูบวาบได้นะฮะเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจในเรื่องกฎจราจรความเร็วแต่ก็ดูว่าเขาก็แข็งแรงบอกว่าเนี่ยครับบิดได้นะโหแต่ช่างเขาขายไปแน่นมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทำเขาพังไหมอ่ะไม่ใช่พี่เขาบอกว่าบิดได้คือมันบิดเสร็จปุ๊บแล้วมันจะพับลงมาเหมือนไอ้ตัวที่ติดอยู่เนี่ยเวลาแบบเราเอาขึ้นรถกระบะไปอ่ะบิดไม่ออกอ่ะแล้วถ้าของเขาพังอ่ะอะไรนะถ้าของเขาพังอ่ะซื้อไงใส่ตังค์นะ 30,000 กว่าเองไม่เกี่ยวนะคือคันนู้นน่ะเมื่อกี้มันขายไม่ได้ครับแต่คันนี้ขายได้เพราะว่ารู้สึกว่าขายไปแล้วนะก็เราก็แค่บิดแฮนด์ออกนะครับบิดน็อตข้างหลังเนี่ยครับบิดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะสามารถพับลงมาได้เนี่ยพับลงมาเลยนะครับหมายความว่าเวลาคุณเอาไปอยู่บนรถกระบะหรือขนย้ายนะครับขนง่ายนะเพราะเขาบิดเสร็จปุ๊บนะครับมันไม่มีอะไรละเนี่ยไม่มีอะไรละมันมีล็อกของมันอยู่นะครับก็กดมันเข้าล็อกไปนะครับแล้วก็บิดกลับไปเวลาเราจะใช้เราก็คลายขึ้นมาครับกดเข้าล็อกใหม่นะครับกดเข้าล็อกใหม่นะครับแล้วก็หมุนเนอร์เจ๋งเนี่ยสุดยอด